เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับผมนะครับโค้ชชาวไร่กับภรรยาของเราครับเพนนี่วันนี้ยืนอ่านหนังสือสบายใจเฉิบเลยฉันชอบอ่านหนังสือในช่วงเช้านะมันทำให้สมองของฉันแล่นนะจ้ะเคปก็บอกเลยว่าถ้าการคำนวณของผมถูกต้องเนี่ยวันนี้เราจะมีลงม้ากันแล้วครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาเช็คเควสกันก่อนละกันครับเริ่มพาร์ทนี้ด้วยการเช็คเควสโอเคเรามีเราต้องเอาเอพิคอร์ดไปให้เอมิลี่ครับซึ่งตอนนี้ผมมีเลยครับเอพิคอร์ดเก็บไปหามาได้แล้วแล้วก็นี้เอาล็อบสเตอร์ไปให้กัสแล้วโอเคมาดูQuest Community สิอันนี้ขาดของ Enchanter เนี่ยพันธุ์ของ Enchanter ได้ขาดเลยขาของ Rapid ครับขาของกระต่ายครับแล้วก็อันนี้ที่ให้อาหารเหรอเป็นบันเดิลที่ให้อาหารก็ขาดแอปเปิ้ลครับซึ่งผมไปเก็บมาได้เลยครับแล้วก็อันนี้ขาดมากิโอโรแล้วก็นี้ขาดขนเป็ดนะฮะโอเคผมไปรวบรวมแอปเปิ้ลมาได้ครบแล้วฮะกับเอพิคอร์ดแก็บเราจะอึ๊บนี้เอพิคอร์ดอันนึงไปให้เอมิลี่ใช่ไหมแล้วก็แอปเปิ้ลครับเรามี2อันนึงแหละอ้าวไม่ครบนี่ว่าเก็บก็เดี๋ยวไปทำเอมิลี่ก่อนละกันเก็บแต่ก่อนอื่นไปดูก่อนว่าแอปเปิลมันอ้าวนี่แหละโอ้โหได้เลยครับโตแอปเปิลเนี่ยมันโตครับถ้าวันนี้โตก็คือครบแล้วดิงันโอเคก็วันนี้เราจะมีภารกิจอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะไปส่งเควสกันครับให้เอมิลี่1อันแล้วก็ไปคอมมูนิตี้1อันครับโอเคแต่ก่อนอื่นอย่างที่ผมบอกครับว่าโรงเลี้ยงม้ามันทำการสร้างเสร็จวันนี้ครับเราจะมาดูกันซิว่าเฮ้ยโรงเลี้ยงม้าโอเคเกิดหญ้ามันขึ้นแล้วนี่วะม้ามันกินอะไรวะมันกินเองใช่ไหมเราไม่ต้องไปตัดหญ้ามาให้มันกินใช่ไหมโอเคเราจะมาดูกันว่าม้ามันทำอะไรได้บ้างครับอึ๊บอะไรอ่ะอ๋อตั้งชื่อเหรอโกเวอร์เหรอโกเวอร์ครับเราต้องเพิ่มตัว R ครับโกเวอร์มันจะได้เวอร์เวอร์โกเวอร์เป็นไงยังที่แล้วไงตั้งชื่ออ๋อขี่ได้เลยเหรออ้าวขี่ได้เฉยแล้วลงไงวะอ๋อคลิกขวาลงเหรอแล้วคลิกซ้ายอ่ะคลิกซ้ายก็ลงฮะโอเคมีม้ามาขี่หรือเว้ยโอเคก็ไอโรงเลี้ยงม้าเนี่ยสร้างได้จากการใช้ตั้ง10,000บาทแล้วก็ไม้แข็ง100อันครับม้ามันอยู่ตรงนี้ก่อนเลยกันแล้วก็แท่งเหล็กถ้าจำไม่ผิด5อันใช่ไหมเก็บตอนนี้ผมมีกระต่ายแล้วครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะให้ขากระต่ายเราวะก็ทำฟาร์มกันแป๊บหนึ่งครับก่อนเราจะไปขี่ม้ารอบเมืองครับจ้องขี่ม้ารอบเมืองเฉยเลยโอเคไข่มันเต็มแล้วล่ะเราจะเคลียร์ช่องกันแป๊บหนึ่งด้วยการขายของครับน้องม้ากินผักกินหญ้าไปนะโอเคไหมโอ้มันช่องมันเต็มแหวนมาบีคอร์ดเก็บไว้ครับลูกพามขายทิ้งแม่งเลยแซลมอนเบอร์รี่ขายแม่งไปเลยเจ็ดอะไรเปลืองช่องมากเลยเมื่อไหร่เป็ดมันจะให้ขนเป็ดเราอะงงเลยหรือต้องลูบหัวมันบ่อยๆวะหัวใจมันไม่เห็นขึ้นเลยฮะนี่หัวใจขึ้นครึ่งดวงนึงอะโอเคก็บอกเลยว่าต้องเริ่มทำฟาร์มกันอย่างแยบยลแล้วโอเคไข่ไก่ใช่ไหมไข่ไก่4อันครับจัดไปอึ๊บกิจวัตรประจำวันของเราที่เหมือนเคยเพิ่มเติมคือมีม้ามาให้ขี่เลยโอเคจัดไปม้าก็จัดแมพโอเควันนี้มีเหตุไม่ว่าเดินไปดูกันแป๊บหนึ่งฮะอาจจะมีหรือไม่ดูซิว่ามีไหมไม่มีฮะโอเคจัดไปฮะเราจะมาดูตรงนี้กันครับนี่จะเป็นโรงวัวของเราครับรีดนมแม่งเลยตอนนี้วัวผมโตครบ3ตัวแล้วครับจากตอนแรกมีตัวโต2ตัวแล้วมันก็ออกลูกมาตัวหนึ่งครับคือวัวเนี่ยถ้าใครได้ติดตามตั้งแต่อ้าวมันรีดไม่โดนอีกว่าอีป้าเอ้ยขี่ถ้าใครได้ติดตามผมมาตั้งแต่ภาคแรกๆจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ซื้อวัวเพิ่มเลยครับซื้อมาแค่ตัวเดียวครับแล้วมันก็ออกลูกเป็นตัวที่2แล้วก็ตอนนี้มี3ตัวเลยครับจัดไปครับบอกเลยว่ายังโหดครับมาไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนครับและแพะ
แพรมันหายไปไหนวะวินี่แหละโอเคจัดแปรรีดได้บอกอ้าวเห็ดเอ้าเห็ดมึงบักหรือมึงอะไรวะอ๋อเรารีดเนาะอยู่เก็บเห็ดทัฟเฟิลได้เต็มเลยครับช่องถึงกับเต็มครับบอกเลยว่าเอาเห็ดไปใส่นี้ก่อนละกันครับอึ๊บนะเก็บมาแล้วก็ใส่อึ๊บโอเคได้ไม่ต้องเดินไปขายของครับเป็นการแก้ปัญหาชาวบ้านแน่โอเคประมาณนี้จะครบแล้วใช่ไหมเก็บเราจะเริ่มเข้าไปในเมืองกันเลยครับก็บอกเลยว่าโกลเวอร์ของเราครับน้องม้าของเราเราต้องไปส่งเควสอะไรบ้างวะเนี่ยขายไปประมาณนี้ฮะเอทเทอร์โฟเก็บไว้โอเคขึ้นมาแล้วเด้อลุยอย่างเร็วครับบอกเลยว่าไม่ที่มาเล่นๆก็วิ่งที่ผักกระจายผักแม่งกระจงกระจายหมดเลยโอเคเออจะว่าไปผมได้แสลมมาเพิ่มนี่หว่าจะไปฟักกันเงี้ยแต่ก่อนอื่นต้องลงจากแม้ก่อนครับผมไปได้สลามมาเพิ่มครับสลามสีใหม่บอกเลยว่าเยี่ยมแน่นอนครับนี่สลามสีฟ้าครับอันเก่ามันสีอะไรวะสีเขียวใช่ไหมที่ได้มาจากอีลุงครับสีฟ้าครับก็อย่างที่อีลุงตาเดียวมันบอกครับว่าถ้าอยากได้สลามสีไหนให้ไปตีสลามสีนั้นครับแล้วมันจะเกิดการให้ไข่เรามาครับโอเคเราจะไปฟักสลามกันในนี้ฮะบอกเลยว่าอย่ามาโดดใส่กูนะเว้ยกูจะฟักไข่พวกมึงเลยนะเว้ยมันเตรียมโดดแล้วว่าเมื่อกี้โอ้โหอะไรวะเก็บก็บอกเลยว่าวันนี้วันเสาร์คาราวานไม่มาใช่ไหมเก็บงั้นเราจะเข้าไปในเมืองกันเก็บก่อนที่ชีวิตจะหาไม่เพราะว่าแม่งบ่ายแล้วเอ้ยเพราะว่าแม่งเที่ยงแม่งบ่ายเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเที่ยงครึ่งเลยข้าวปังไม่ได้กินเลยโอเคเข้าเมืองกันไหนดูซิว่าในระหว่างที่เราขี่มาเราสามารถทำอะไรได้บ้างครับอึ๊บอ้าวต้องลงแหละลงก็ได้ครับลงก็ได้อ๋อต้องลงเหรอเค้นต้องการโทปัสเหรอรับไปก่อนแล้วกันครับไม่รู้ว่าจะหาได้วันไหนครับ13 14 15วันที่13นี่มีมันเกิดอบิเกลก็วันที่15มันเกิดแซนดี้แหละจัดไปอบิเกลใช่ไหมวันเนี้ยเราบิเกลนี่แหละนี่เรามีภายทางมาให้วันนี้มันเกิดฉันแล้วนายให้ของแบบนี้มาเหรอนี่นายตลกมากเหรอขอโทษจะรู้ได้ไงว่าไม่ชอบหรือชอบอะไรวะเก็บผมแจกของขวัญให้คนในชาวเมืองก่อนเนี่ยก่อนไปทำภารกิจกันต่อครับนายใจดีมากเลยนะขอบใจมากเลยเหมือนว่าคนในเมืองจะชอบแบล็คเบอร์รี่นะใช่ไหมอีฟลินเนี่ยอีฟลินน่าชอบแบล็คเบอร์รี่ครับขอบคุณมากเลยเก็บก็ทำไมกูต้องถือแบ็คเบอร์รี่แล้วกระโดดขึ้นมาด้วยวะไม่ใช่เอมิลี่ดีกว่าเมื่อกี้มันอีฟลินนี่ว่าเมื่อกี้เราพูดอะไรไปวะเก็บเราจะมาส่งเควสกันแป๊บหนึ่งกับดาวสุดท้ายแล้วฮะก็ส่งแอปเปิลใช่ไหมแอปเปิลแอปเปิลอยู่นี่ฮะจัดไปเยี่ยมบัตเติ้ลครอมพีทฮะได้อะไรมาเป็นสิ่งตอบแทนดูสิเออฮีเตอร์ล่ะฮีเตอร์เดี๋ยวไปใส่ในโรงไก่ที่มันเดลุกแล้วกันไงเพราะว่ามันใหญ่สุดเลยแล้วก็มีสัตว์อยู่นานาพันธุ์อีกไม่กี่วันก็รู้หนาวแล้วด้วยกี่เควสต่อไปก็คืออันนี้ฮะเอมิลี่ต้องการรสชาติแห่งฤดูไม้ผลิเธอพยายามหาแอปริคอตสดนะเอาแอปริคอตไปเอมิลี่ฮะเอมิลี่มันอยู่บ้านใดวะเอมิลี่แคโรไลน์หัวเขียวใช่ไหมเอมิลี่มันจะหัวน้ำเงินไงหัวน้ำเงินมันก็ต้องอยู่บ้านนี้ใช่ไหมบ้านของเฮลี่มั้งตัวปัญหานี่ว่าขวางทางเกินนี่แหละเอมิลี่เก็บจะแตบส่งเควสนายทำได้ดีนี่นี่ดูท่าทางจะอร่อยนะอร่อยแน่นอนไงมาจากคาราวานหมูหน้าม่วงไงไปซื้อมาบอกเลยว่าได้ตังค์เท่าไหร่600บาทเออมันขี่มาอ้าวมึงติดอะไรวะมันขี่มาไปชายหาดได้บ่ลองดูครับโกลเวอร์ของเราครับตัว R 3ตัวจัดไปเฮ้ยเก็บชายหาดเปล่าเปลี่ยวจังเลยวะเปล่าเปลี่ยวเกินครับเฮ้ยมีปะกะลังเพียบเลยอ่ะอ๋อขี่มาจะเก็บของไม่ได้เหรออ๋อเก็บรีบเก็บครับเดี๋ยวจะไปลง
ลงเหมืองไหมเดี๋ยวผมก็จะไปหาโรบินหน่อยครับดูซิว่าจะต่อเติมอะไรได้อีกบ้างครับอยากรู้ว่ามันมีอะไรสามารถทำได้อีกต้องรีบไปแล้ววะเกย์หอยยังไม่เก็บแล้วกันครับเดี๋ยวไปไม่ทันครับไปแล้วเด้อมืดทันปะวะโรบินโรบินโรบินผมจะฟาสทาเวลไปแล้วกันทิ้งมาไม่ต้องรถรางฮะร้านของโรบินน่าจะปิดบ่ายสี่โมงเย็นใช่ไหมต้องรีบไปแล้วฮะงั้นเดี๋ยวไม่ทันครับทันปะวะไปที่หน้าเหมืองกันเลยโอเครีบเดินลงมาฮะถ้าโชคดีอาจจะทันนะถ้าโชคไปดีก็แห้วเลยนะครับคุณผู้ชมครับผม 3:50 แล้วไอ้สัตว์ไม่ทันแน่นอนเงียบคุณเบิร์ดเฮ้ยโรบินปิดร้านชัวร์อึ๊บ 4:00 ครับจัดไปปิดร้านยังบอกยังเยี่ยมเงียบไหนดูซิว่าเราสามารถสร้างอะไรได้อีกบ้างเวลเหรอเวลคือเหมือนบ่อน้ำฮะไซโลเราสร้างมาครบแล้วนี่ใช่ไหมโอเคเราสร้างมาครบทุกอย่างเลยครับเหลือไอ้นี่ครับเวลเนี่ยครับสร้างแม่งเลยครับจัดไปปักไว้ตรงตรงนี้ดีไหมมันได้ดูเหมือนเดินมาตักน้ำตรงบ่อน้ำครับอย่างที่แต่ก่อนอื่นเราพยายามหาเอ้ยตรงนี้ดีกว่าน่าจะเป็นที่เหมาะสมเลยฮะโอเคจัดไปครับเยี่ยมสร้างบ่อน้ำกันเลยทีเดียวโอเคฉันจะเริ่มทำงานให้นายพรุ่งนี้เนี่ยนะจัดไปจะโรบินเคฟเกิดภารกิจเราเสร็จสิ้นหมดทุกอย่างเลยก็เดี๋ยวเอาฮีเตอร์ไปแปะในบ้านแล้วกันครับเท่าที่ดูก็ไม่มีของอะไรเลยครับลีนัสว่าไงเอาปะการังบอกเอาแบล็คเบอรี่ให้ดีกว่าปะการังเดี๋ยวไปขายครับอึ๊บนี่เนี่ยเขาควันแจ่มมากลีน่าขอบใจนะไปแล้วเด้อมีคนละจัดไปให้แม่งทุกคนครับตอนนี้สนิทกันทุกคนแน่นอนนี่นะเป็นสายพันธุ์ที่เยี่ยมมากเลยสายพันธุ์แบล็คเบอร์รี่เนี่ยนะเฮ้ยโอเคเราจะกลับไปที่เมืองครับถ้าจัดไปเดี๋ยวน้องม้าเรารอเบื่อเลยรอเบื่อแน่นอนเฮ้ยของดีไส้เดือนครับน้องม้าถอยหน่อยไม่ถอยถอยหน่อยอึ๊บได้มิกซีดแหละเก็บกันต้องมาทำมะเขือยาวอะไรเข็บก็ตอนนี้ตอนเย็นต้องไปไซโลกันหน่อยไม่ใช่ไซโลเขาเรียกว่าอะไรวะซาลูนครับมึงไซโลแล้วมันอีนั่นไม่ใช่แหละที่เก็บอาหารสัตว์เก็บผมจะมาซาลูนเพราะว่าอ้าวไม่มีใครอยู่เลยแหละเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยทุกคนจะมารวมตัวกันที่ซาลูนครับอย่างเช่นลีแอร์ต้องเอาของขวัญมาแจกอ้าวสัปดาห์นี้เราให้ของขวัญลีแอร์ไป2ครั้งแล้วนั่นเพียงพอแล้วนะแอลอีดอกเกณฑ์ในที่ของกินสิมีอะไรใหม่ๆมาขายบ้างไหมนี่เล่นมาปี2ปีเฮ้ยต้มข่าเหรอมีเลข2ด้วยแหละคืออะไรวะต้มข่าซื้อแม่งเลยครับจัดไปแอลและเลข2มึงคืออ่ะโอ้มีขาย2อันเหรอใช่ไหมบอกว่าวันนึงมีขาย2อันเหรอโอเคเค้นเอาแบล็คเบอรี่บอกนี่เนี่ยเป็นของขวัญที่เยี่ยมมากเลยขอบใจมากเลยนะจ้าเก็บกลับเลยฮะกลับบ้านนอนดีกว่าขุดเหมืองไม่ทันเลยเพราะว่าต้องมาอีกทีพรุ่งนี้แล้วกันครับไปแล้วเด้พรุ่งนี้จะมาขุดเหมืองครับก็ต้องเอาม้าไปเก็บที่โรงม้าปะวะไม่แน่ใจคงต้องเอาไปเก็บที่โรงม้าใช่ไหมไม่งั้นมันไม่มีอะไรกินไงโอเคเราจะมาไปเก็บที่โรงม้ากันแป๊บนึงครับแล้วก็เราจะชิลกันแล้ววันนี้เราจะชิลกันแน่นอนโอเคเพราะเราจะทำการไปเก็บทรัฟเฟิลออยล์จัดไปช่องมึงยังเต็มอีกแหละเอาฮีเตอร์มาแปะเลยแล้วกันครับฮีเตอร์เขาบอกว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยสัตว์มันต้องการความอบอุ่นครับถ้าฮีเตอร์มาแปะสัตว์มันจะหัวใจขึ้นนะครับแปะตรงกลางแม่งเลยขวางทางหรือเปล่าก็ไม่รู้แปะไว้ก่อนน่าจะขวางอยู่นะเก็บอะไรมันเพียบเลยวะมันเก็บพรุ่งนี้ได้ไหมรู้สึกว่าช่องจะเต็มเหลือเกินครับต้องทำใจเป็นทุกพาร์ทครับไม่ต้องห่วงครับช่องเต็มกันแน่เอ้ยเรามีกระชับปองไม่ได้ไปเปิดเลยนี่ว่าเก็บก็เก็บพรุ่งนี้แล้วกันครับนอนก่อนดีกว่าเราจะทำการเก็บต้มค่ะ
ต้มข่าไว้ในตู้เย็นครับต้มข่าซุปครับซุปต้มข่ากันเลยทีเดียวก็บอกเลยว่าเราจะนอนกันแป๊บหนึ่งซึ่งเป็นนี้มาขวางทำไมวะนอนแป๊บหนึ่งไงพรุ่งนี้จะมาลุยงานในเมืองในฟาร์มกันต่อครับโอเคจัดไปครับวันที่14วันนี้ฟรีดอมไม่มีวันเกิดใครใช่ไหมเขบงั้นพรุ่งนี้เราจะไปเหมืองทะเลทรายแล้วกันไหมไหนดูซิว่าเพนนี่จะพูดว่าอะไรที่รักตอนนี้ฉันท้องนะนั่นมันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมเราเป็นพ่อคนของจริงเลยครับบอกเลยว่าเฮ้ยวันนี้เป็นวันดีแคนเบอร์รี่ถึงกับโตเลยครับเก็บแคนเบอร์รี่กันแป๊บหนึ่งครับอ่ะแบบนี้เราก็ต้องมีอีเวนท์ที่มีลูกกันดิวะใช่ไหมเขียบจัดไปครับก็บอกเลยว่าเราจะมีลูกกันแล้วก็ผมเราจะมีลูกกันแล้วก็ผมบอกเลยว่าเราจะมีลูกกันแล้วโอเคทำไมมาโตวันนี้วะวันนี้งานยุ่งมากเลยนะเว้ยก็บอกเลยว่าผมว่าจะไปขุดเหมืองไงจะหาอาร์ติแฟกต์ที่มันเป็นตำราของคนแคล้ครับหาไม่เจอสักทีก็ต้องไปเปิดกระชับปองอีกกระชับปองก็ต้องเปิดก่อน4โมงเย็นอีกเพราะว่าร้านค้ามันปิด4โมงเย็นนะแคนเบอร์รี่เก็บอย่างไวเสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งพอดีเป๊ะขายแม่งเลยรอแป๊บไปเลยบินเนอะขายไปอุปสรรคแห่งการช่องเก็บของขายไปให้หมดอ้าวมีหลุดรอดมาอันหนึ่งจัดไปแล้วก็เอาแบล็คเบอร์รี่ไปหมักครับแล้วก็เติมน้ำให้น้องหมาเอากูเติมอะไรวะนะเก็บเราจะลูบหัวน้องเป็ดกันก่อนเงี้ยเพราะว่าเป็ดมันเมื่อไหร่มันจะให้นั่นกับเราขนเป็ดครับจะได้ไปทำเควสกันสักทีโอเคประมาณนี้ฮะโอเคอึ๊บน้องไข่มีครบ4อันปะวะครบนี่ใช่ไหมโอเคเพราะว่ามันมีตัวทำมายองเนสเครื่องทำมายองเนส4อันในนี้ฮะต้องให้ครบไข่4ฟองแน่นอนครับจัดไปจริงๆผมว่าเราควรทำให้มันเป็นเดลุกซ์หมดเลยนะไอ้พวกโรงสัตว์เนี่ยมันจะมีการเติมอาหารสัตว์ให้อัตโนมัติครับอย่างเนี้ยมันต้องเก็บเองครับแล้วมันก็ไปให้อย่างโรงสัตว์ที่มันเป็นเดลุกซ์แล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติครับก็บอกเลยว่าแจ่มแน่นอนวันนี้มีเห็ดด้วยใช่ไหมวันนี้มีเห็ดด้วยครับสิ้นเปลืองพลังงานกันอีกช่องเต็มยังวะเกือบเต็มแล้วฮะเมื่อกี้เปิดดูเปิดแบบไวมากกระพริบตาทีเดียวไม่ทันเลยก็คงต้องไปขายของก่อนแล้วฮะเห็ดทัฟเฟิลมึงไวเกินไปปะวะแป๊บๆมึงโตเอาเลยแหละหมูมึงเก็บกดอะไรวะมึงหมูมึงเก็บกดอ่ะมึงปึ๊บๆมึงขุดปึ๊บๆมึงขุดเลยวะเก็บตรงนี้มีอาหารสัตว์ให้เราเก็บเกี่ยวครับเยี่ยมโอเคขายของไปให้หมดเลยไปอะไรเห็ดอะไรไข่ไปให้หมดแคนเบอร์รี่อะไรหมดยังวะเหนื่อยเฮ้ยแอปเปิลโตทุกวันเลยนี่ว่าจัดไปต้นไม้ต้นนี้มันต้นอะไรมันเริ่มตายเลยก็บอกเลยว่ากูทำเพื่ออะไรของกูวะเนี่ยคือนี่เป็นสวนกรีดยางของเราครับที่เราเอาไว้ทำผลผลิตทางต้นไม้โดยการปักแทปเปอร์เข้าไปครับแล้วก็วันนี้แพะไม่ให้นมใช่ไหมลูบหัวน้องกระต่ายหนึ่งทีลูบหัวน้องหมูหนึ่งทีแล้วก็รีดนมวัววัวกูมี3ตัวไม่ใช่เหรอง่ายไปตัวหนึ่งป่ะกูรีดอะไรวะเนี่ยปึ๊บเยี่ยมโอเคตัวนี้มีเห็ดทัฟเฟิลฮะจ้องไว้นะฮะเดี๋ยวลืมอีวัวอีกตัวหนึ่งมันไปไหนวะอีวัวอีกตัวหนึ่งมันไปไหนโอเคเราเริ่มที่จะขายแอปเปิลได้แล้วครับไม่ต้องเก็บแล้วฮะคือตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องจำเป็นเอานี่มึงแอบตรงนี้แหละเสร็จกูเลยครับผมช่วงที่ผ่านมาผมจำเป็นจะต้องเก็บแอปเปิลไปทำเควสคอมมูนิตี้มากเลยครับแต่ตอนนี้มันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็บอกเลยว่าเราจะขึ้นน้องมาเข้าไปที่เมืองกันครับแต่ก่อนอื่นเราจะอ้าว
หมูหมูมขยันมากกับเออเก็บทัฟเฟิลยังวะยังนี่ว่าลืมเลยครับเมื่อกี้กูแซ่บอกให้จ้องไว้กู้เลยแหละไม่จ้องเองโอเคเราจะไปหาน้องแมกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจัดไปเห็ดอะไรมึงโตเพียบเลยปะอึ๊บเราจะเอาของไปขายกันแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ไวมากแกบอกเลยว่าขี่มาแล้ววะอ่ะมามึงช่องแค่นี้ก็ผ่านไม่ได้เหรอขายแม่งไปให้หมดเก็บโอเคอ้าวมีแค่นี้แหละจัดไปก็อื่นเราจะไปที่ป่าลับด้วยครับไปเออสวยแล้ววะมาติดคุณผู้ชมมาติดชีวิตดีชีวิตกูดีต้องทุบทิ้งใช่ไหมมันเข็นม้าได้ปะวะมีการม้าติดด้วยแหละน้ำตาไหลเลยครับผมน้ำตาไหลเลยครับผมม้าติดครับผมม้าติดต้องทำไงต้องทุบทิ้งเหรอทุบจริงๆปะเนี่ยมาโอเคก็บอกเลยว่าเปลืองตังกูอีกต้องมาครับเวลาม้ามันติดแหละลำบากเลยว่ะมีม้าลำบากกว่าเดิมเหมือนกันคุณผู้ชมเงี้ยมันไม่มีที่ให้มันเดินเงี้ยไม่นึกว่าม้ามันจะขี่แล้วมันจะหายไปสองช่องเลยช่องเดินเงี้ยตัวมันใหญ่มากเลยอะโอเคเราจะไปที่คาราวานหมูนาม่วงกันเงี้ยดูซิว่าวันนี้ขายอะไรบ้างครับเอาม้าไปอวดมันด้วยครับมึงทำอะไรกูจะเก็บแบ็คเบอร์รี่โอเคเราจะเอาม้ามาอวดนี่มึงมีหมูกูมีม้ากูแจ่มกว่ามึงไม่ลงมันอ่ะมึงลงมึงโดดขึ้นโดดลงอยู่นั่นแน่โอเคคุยกับคนขายแป๊บหนึ่งแบบโปเตโต้และสแนปเปอร์ล่ะสแนปเปอร์มันคือปลากระพงอย่างหนึ่งแรโครล่ะซื้อแม่งเลยครับบอกเลยว่ารวยครับซื้อตัวหนึ่งละกันครับไอ้เลสแนปเปอร์นี่มันหาค่อนข้างยากเหมือนกันฮะแล้วก็ชอบมีเควสที่แบบคนต้องการตัวมากเลยเลสแนปเปอร์เนี่ยครับต้องไปตกแม่ก็ตกไปค่อยได้มามึงติดอีกแล้วแหละมึงอยู่ตรงมึงอยู่ตรงนี้เลยนะมึงอย่าขยับไปไหนนะเว้ยเดี๋ยวกูมาเก๋เพราะเราจะไปตัดต้นไม้แข่งกันแป๊บหนึ่งกับเพื่อต้องสลัมเพียบเลยแหละมีหลายสีหลายสไตล์เลยถ้าโชคดีอาจจะได้ไข่เพิ่มกับไข่สลัมเงี้ยจัดไปลุยไข่สลัมพวกมึงอย่าดูผมเล่นนี้แหละได้อันนี้มันอาร์ติแฟกต์ที่มันยังไม่ได้หรือเปล่าวะสีฟ้ามันเหมือนได้แล้ววะเขตเกิดเส้งเล็บเมื่อไหร่จะได้อาร์ติแฟกต์ที่มันไอ้นั่นไม่ดูเล็บสักทีเฮ้ยสีเขียวใช่ปะวะเฮ้ยโชคดีมากเลยอะวันนี้แบบตีสลามแล้วแบบตำราคนแคละมันตกนะฮะยังไงดีวะโอเคเราจะมึงมีอีกตัวละโบยันวะบอยันเกเราจะตีไม้แข็งกันแล้วก็ต้องรีบไปหากันเซอร์ครับก่อนที่มันจะปิดร้านครับวิโชคดีมากเลยอ่ะได้สกอร์มา2อันครับยังกับสกายลิฟเอลเดอร์สกอร์เลยทีเดียวครับมี2อันแล้วเราจะไปที่ไปหาคลินก่อนแล้วกันครับไปเพื่อไปเปิดกระชับปงชัดไปครับโอเคพรุ่งนี้วันเกิดแซนดี้ใช่ไหมดีเลยจะไปเหมืองด้วยฮะไปลุยเหมืองกันครับเหมืองหัวกะโหลกครับเหมืองกะโหลกแต่ว่าเป็นพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เราจะไปทำภารกิจการเปิดกระชับองกันก่อนครับทันปะวะทันหน้าปิดใบ4โมงเย็นครับตอนนี้เพิ่งใบ3เองครับร้อนจัดเลยครับบอกเลยว่าร้อนจัดแน่นอนโอเคเดินมาทางนี้ฮะโอเคลงลุยไหนดูซิว่าจะเปิดกระชับปองได้อะไรบ้างเคช่องพอปะวะหินล่ะเอาไปทำมะเขือยาวอะไรอ้าววิ่งเหมือนเคยได้แล้วว่ะนี่ครับมันไม่ขึ้นประกันเธอคือได้แล้วครับเหลืออีก2อันอันนี้ก็ได้เลยครับผมจำได้จำรูปร่างมันได้เลยครับไม่ได้อะไรเลยว่ะไม่ได้อะไรเลยเหรออ้าวผิดโทษโทษเมลพิมขายแม่งเลยครับจัดไปโอเคหรือมันเอาไปบริจาคซ้ำได้วะได้ปะวะถ้าบริจาคกันเธอซ้ำได้ป่านนี้มันเต็มแบบเต็มเอียดเลยอะคงไม่ได้ครับโอเคตรงไหนถึงมิวเซียมไหนดูตำราสิที่เรามีตำราสีเฮ้ยเรามีตำราสี
แดงเหลืองแล้วก็สีฟ้าสีเขียวยังไม่มีเยี่ยมเฮียมีรีวอร์ดใหม่ด้วยแอบอย่าบักอย่าบักขอร้องนาทีนี้อย่าบักให้พี่อย่าเพิ่งบักให้พี่ได้อะไรมาวะเป็นคราฟติ้งเหรอทำไมเราสามารถรู้ภาษาคนแคระได้นี่แหละที่เราตามหาแอบแล้วมันหายไปหายไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ในวอลเล็ตเหรออยู่ในกระเป๋าตังเราครับเป็นเครื่องมือแปลภาษาครับนี่เครื่องมือแปลภาษาคนแคละฮะคนเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะคนแคละใช่ไหมลองไปดูเลยน้องมาเราอยู่นี่แป๊บหนึ่งเขตก็บอกเลยว่าจะได้รู้สักทีวันพูดว่าอะไรครับกูไม่รู้เมื่อไหร่พลาดแล้วครับบอกเลยว่านี่ฮะคนแคละตัวเตี้ยมากเลยครับกูมีวุ้นแปลภาษาแล้วเว้ยวันหนึ่งนะเธอจะต้องมาถามฉันว่าอะไรที่เป็นเครื่องดื่มที่เธอเรียกว่านมนะนะอะไรบ้างเนี่ยโอเคมันขายอะไรบ้างเอลิกเซอร์หูเอลิกเซอร์ครับเอลิกเซอร์พลังชีวิตเพิ่มพลังให้เต็มเหรออ๋อเพิ่ม HP 80 Energy 200อันนี้อะไรอ่ะงี้บวก32แมกเน็ตติซึมครับดูดเดี๋ยวดูดคองอ่ะเอาไว้ดูดคองเหรออ๋อมีแลโครซื้อแลโครโอเคก็บอกเลยว่ามันมีอะไรแปลกๆขายเพียบเลยครับมีนี่เหรออันนี้มันเป็นเหมือนลูกอมลูกอมชาวเมืองเหรอซื้อไว้ดีไหมฮะกับอลิกเซอร์นี่ผมลังเลอยู่ตังไม่ค่อยมีด้วยช่วงนี้เฮ้ยแต่เราขายนั่นไปนี่ว่าแคนเบอรี่ครับจัดไปซื้อไลฟ์เอลิกเซอร์มาเลยครับแล้วก็ลูกกวาดของคนเมืองโอเคไปแล้วเด้อตัวนี้มันชื่ออะไรวะเมื่อกี้ยังไม่เห็นดูเลยคุยแป๊บนึงดิมึงไม่บอกชื่อกูได้ล่ะน้ำตาไหลเก็บก็บอกเลยว่าเราสามารถแปลภาษาคนแคได้แล้วเว้ยก็บอกเลยว่าม้าเราอยู่ไหนวะม้าเรามันอยู่ตรงรถรางใช่ไหมขี่แจกของกันแป๊บหนึ่งครับแบบนี้ก็ชิลแล้วดิฮะแปลภาษารู้เรื่องครับไอคนแค่เหมืองนี่มันจะขายอะไรบ้างวะพรุ่งนี้ลองมาใหม่ไหมขี่เราจะไปที่ทาวกันก่อนครับโอเคไปที่ซาลูนแจกของกันเหมือนเดิมฮะจัดไปบอกเลยว่าชีวิตเยี่ยมมากครับสามารถแปลภาษาคนแคละได้เลยครับก็บอกเลยว่าแต่ของขายส่วนใหญ่มันจะเป็นของพวกแบบที่จำเป็นกับการลงเมืองไงครับแล้วก็พวกเอเนอร์จีคือถ้าเกิดไปหัวไปเมืองหัวกะโหลกเนี่ยสามารถมาคุยกับคนแคละเพื่อของที่จำเป็นได้ครับซื้อของจำเป็นไปเมืองกะโหลกได้เลยครับแต่ทำไมซาลูนมันไม่มีคนเลยวะกลับบ้านดีกว่าเบื่อแล้วเว้ยไรวะมาทีไรก็ไม่มีคนเลยงงครับน้ำตาไหลโอเคเราจะทำการเคลียร์กันแป๊บหนึ่งของเต็มเหลือเกินแล้วก็ไปปักแลโครด้วยครับขายสกอร์ทิ้งเหน็บแลโครไม่สามารถขายได้ด้วยหรอแชทไปซื้อนัดขายไปปลาเก็บไว้เฮทเทอร์โฟเดี๋ยวเอาไปทำน้ำมันเหน็บโอเคแลโครตัวนี้เราจะปักตรงไหนกันดีครับปักตรงนี้เลยแล้วกันตอนนี้ต้องปักตรงที่มันจำเป็นกับการไล่สัตว์ก่อนเรื่องความสวยงามเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังครับไล่กาไล่สัตว์อะไรก็ว่าไปส่วนนี้มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่แลโครกูมาตั้งทำแนวเลยวะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เท่มากเลยอ่ะไปตั้งหน้าบ้านดีกว่าครับหน้าฟาร์มครับตัวนี้เท่มากเลยเป็นรูปไอ้ตัวนั้นเลยตัวนี้มันขายของไงครับตั้งแม่งตรงนี้แหละอย่างเท่โอเคกูบอกเลยว่าชีวิตเราเยี่ยมขึ้นมากเลยครับตั้งแต่ฟาร์มเราเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบเก็บบอกเลยว่าชีวิตเยี่ยมมากโอเคเราจะทำการโอเคขายของให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เอาม้าไปเก็บแคปจัดไปหรือว่าม้ามันกลับเองได้วะโอเคเราจะลองทิ้งม้าไว้ตรงบ่อน้ำนี้วันหนึ่งดูครับพรุ่งนี้จะมาดูกันว่าน้องม้าเนี่ยมันจะวาร์ปไปที่เดิมหรือเปล่าครับก่อนอื่นนอนแป๊บหนึ่งครับเพนีท้องนั่นแหละฮึแบบนี้ก็ใกล้มีลูกก็ดีใกล้จะคลอดลูกแล้วดีใช่ไหม
24,000เลยวะคีบบอกเลยว่ารวยมากครับไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนครับโอเควันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องไปทะเลทรายให้ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเป็นวันเกิดแซนดี้ด้วยฮะหนึ่งไม่แค่หนึ่งครับเธอคิดออกหรือยังว่าเธอจะใช้อะไรในการเนี่ยจัดแสดงพรุ่งนี้นะอ๋อพรุ่งนี้มีงาน Stardew Valley Fair ใช่ไหมที่เราเคยไปเข้าร่วมมาโอเคผมจะเก็บมีไว้ตรงนี้แล้วกันเก็บเอ้ยมันเป็นอาหารใช่ไหมเป็นอาหารเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วกันเก็บจัดไปเก็บอึ๊บแล้วก็ปลาเก็บไว้เออวันนี้เราต้องไปโอเคผมเอาไอติมกับฟิวสแน็คมาครับเราจะไปเมืองหัวกะโหลกกันเพื่อไปหาแซนดี้ด้วยแล้วก็เพื่อไปลงเมืองด้วยฮะโอเคมีจดหมายเหรอถึงโค้ดฉันแค่มาเตือนนายหน่อยว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานเนี่ยสติวอรี่แฟร์นะอย่าลืมมาของที่ของ9อย่างที่นายจักจัดแสดงมานะแล้วก็จำไว้ด้วยว่างานเริ่ม9โมงเช้านะที่ทาวน์สแควร์นะแล้วเจอกันล่ะจักเลวิสแคปจัดไปโอเคก็บอกเลยว่าเราไม่ได้เก็บปลาหรอวะไม่ได้มึงสร้างไวยังวะเดี๋ยวนี้โรบินมันเก่งหรอวะโรบินมันสร้างไวเกินวะผมก็สงสัยเหลือเกินว่ามันสร้างไวไวไวเฮ้ยเสียงหมูขุดเฮเทอร์เฟอร์นั่นไงล่ะนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะคีบก็บอกเลยว่าเมื่อวานเพิ่งเก็บเห็ดไปใช่ไหมคีบก็บอกเลยว่าทำปศุสัตว์กันแป๊บนึงทำปศุสัตว์เลยช่องเต็มด้วยต้องเคลียร์ช่องอีกแล้วเลยไม่เป็นไรต้องทำใจครับเล่นเกมแนวนี้ต้องมีบ้างครับเอาปลาไปเก็บก่อนเลยแล้วกันตู้ปลาอยู่ตู้นี้ฮะโอเคเขาบอกเลยว่าไอ้สีทองผมจะเก็บมาทำไมเยอะแยะวะตอนนั้นผมเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้หอยอะไรเลยว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างครับก็ถือว่าเป็นการเล่นโดยการไม่ประมาทครับแล้วน้ำนี่มันทำอะไรได้บ้างวะไม่ได้เลยล่ะสวยๆงามๆล่ะหรือว่ามันให้น้ำสัตว์เองวะใช่ไหมน่าใช่เพราะมันต้องมีประโยชน์เดียบมันไม่น่าจะสร้างสวยงามเนี่ยรีดนมวัวก่อนเลยแล้วกันเมื่อกี้ทำโรงสัตว์ของไก่ยังไม่เสร็จเลยมาวัวมาแพะแล้วแหละอึ๊บโอเคเราจะทำการหมักชีสเฮ้ยเพชรโตเลยครับเมื่อกี้เห็นแวบๆครับก็บอกเลยว่าหมักนมกันแป๊บนึงฮะจัดไปโอเคประมาณนี้ฮะอึบโอเคเราจะทำการเก็บเพชรแล้วเว้ยแล้วก็เห็ดไปมาจัดไปโอเคก็บอกเลยว่าทำการปศุสัตว์กันแป๊บนึงก่อนที่จะออกนอกฟาร์มครับเรารูปหัวน้องเป็ดยังไงสำคัญมากเลยครับหัวใจมันไม่ขึ้นไงนี่หัวใจมันขึ้นแล้วต้องมาลูบหัวมันทุกวันไงน้องกระต่ายด้วยครับตอนนี้เรามีเควสที่เหลือก็คือเควสขากระต่ายแล้วก็เควสขนเป็ดแกบแล้วก็เควสทำอาหารเหรอต้องดูซิว่ามันทำยังไงครับไม่แน่ใจเหมือนกันไงโอเคไข่อีก3ฟองใช่ไหมพอดีเลยเยี่ยมวันนี้ถือว่าเร็วนะเพราะวันนี้ไม่มีผลผลิตพืชผลผลิตโตเลยฮะถือว่าเร็วนะวันนี้บอกเลยไอ้ไก่โรงสัตว์นี่มันติงต้องจังวะเนี่ยครับมันกินอาหารผมหมดเลยมันไม่ยอมไปกินหญ้าเองผมก็ไม่เข้าใจมันไงโอเค9โมงได้เวลาต้องลุยแล้วต้องไปเมืองแล้วต้องลุยแน่นอนไงโอเคก็บอกเลยว่าขายชีสขายนมแพะครับขายไข่ไข่เพชรไปหมดเลยแอปเปิลขายไปด้วยวันนี้แอปเปิลโตป่าวะอ๋อนี่เราเก็บแอปเปิลมาเมื่อกี้ใช่ไหมโอเค9โมงครึ่งแล้วฮะอ๋อม้ามันกลับลงสัตว์ไปแล้วนี่ใช่ไหมกลับลงม้าไปแล้วใช่ไหมใช่บอกเช็คแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมัน เกิดการต้องหายขึ้นเดี๋ยวมึงตายแน่นอนไงโอเคครับบอกเลยว่าแบบนี้ถ้าเกิดม้ามันติดตรงนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องแบบทุบทิ้งแล้วดิโอเคถือว่าเป็นการค้นพบวิธีใหม่เป็นวิธีความเป็นอยู่ของชาวสตาร์ดิวัลลี่เลยละกันไง ขนาดนั้นเลยวะเก็บเราจะไปหาแซนดี้กันแป๊บหนึ่งไงนี่เพ
พื่อทำการส่งของขวัญให้แซนดี้แซนดี้น่าจะชอบแบล็คเบอร์รี่แน่ซื้อตั๋วไปที่ทะเลทรายคาลิโก้กับ500บาทลุยไปเลยไปเลยก็ไม่ถึงทีว่าถุยเขียบมุกอะไรวะไหนดูซิว่าแซนดี้อยู่บ่มันไม่มีเวลาปิดร้านใช่ไหมเขียบจัดไปถ้าไม่มีเวลาปิดร้านเนี่ยเยี่ยมแบบบอกเลยว่าเยี่ยมแน่นอนเงียบอึ๊บแซนดี้แซนดี้ต้องการแบล็คเบอร์รี่บอกนี่เก็บมาจากสตาร์ดิวเวอรี่เลยนะขอดูมันเกิดกันเหรอเธอเนี่ยใจดีมากเลยนะฉันรักมันมากเลยถือว่าเยี่ยมไหนดูที่มีอะไรขายบ้างเหมือนเดิมแหละไปแล้วเด้อ เหมือนเดิมก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับเขาครับไม่ต้องไปซีเรียสเก็บเราจะทำการขุดไส้เดือนครับเราจะทำการเก็บผลไม้ครับเพื่อไปทำการลงเหมืองหัวกะโหลกกันครับอึ๊บเหมืองกะโหลกเป้าหมายของเราเนี่ยไม่มีเรามาลงขำๆครับเพราะว่าเราเริ่มเคลียร์ครบแล้วฮะถ้าเกิดถามว่าจะมาลงเอาอะไรก็ถ้าอยากถามว่าต้องตั้งเป้าหมายเป็นอะไรเนี่ยผมก็ควรจะตั้งเป้าหมายว่าผมจะมาหาแร่อิริเดียมครับเพื่อไปค้าอะไรได้ครับโอเคก็หาอิริเดียมกันนี่มันนี่มันอเมทิสต์นี่หว่าไม่ใช่อิริเดียมครับโอเคก็เก็บแร่ไปก่อนแล้วกันครับเหมือนกะโหลกเนี่ยบอกเลยว่าชั้นนี้มันคุ้นๆว่ะหรือว่าคนสร้างมันแบบรีโนเวทจากแมปเก่าวะรูปแบบมันเหมือนแรกมากเลยครับเฮ้ย ไอ้เหี้ยเสียงอะไรวะมึงอีกแล้วแหละมาดีมาดีกูมีดาบไอ้ตำนานนะเว้ยดาบกาแล็กซี่รู้จักบ่ไม่ได้แดกเฮ้ยมีอีกตัวนึงเร็วๆจะรีบมาก็มาเร็วมึงไม่เอาบ่จริงจังโคตรเลยจากพาร์ทนู้นที่ผมลงไป25ชั้นเนี่ยเกือบตายเพราะไอ้ตัวนี้มารอบหนึ่งเลยมึงระเบิดแรงจังวะเกือบตายเพราะตัวนี้มาหลายรอบแล้วไม่ใช่รอบนึงไงมันโหดมากถ้าเกิดมันมาเยอะๆครับถ้าตีไม่ทันนี่เกิดการตายแน่นอนครับแต่ผมจะไม่ตายครับเพราะว่าผมไม่อยากเสียดาบในตำนานนี้ไปดาบกาแล็กซี่เนี่ยฮะชั้นมันรีโนเวทใช่ไหมครับเนี่ยชั้นมันเหมือนชั้น2เมื่อกี้เหมือนชั้น1เมื่อกี้มากเลยกูขุดแป๊บหาทางลงมันแหวนกากนี่ว่าทิ้งไว้เลยแล้วกันครับแหวนกากกับไม่จำเป็นต้องใช้แล้วแหวนกากแน่นอนครับโอเคเป้าหมายของเราคือหาอิริเดียมครับตอนนี้มีเท่าไหร่วะไม่มีเลยแหละตอนนี้แบบเป็นแท่งแล้วฮะโอเคเราจะเก็บให้ได้อย่างน้อย5อันครับจะมันจะได้เอาไปคราฟได้ครับมันจะคราฟเป็นแท่งนะครับเอาไปเผาสิไม่ใช่เอาไปคราฟครับโอเคก็เป้าหมายของเราก็มึงมาอีกแล้วเหรอมึงมาอีกแล้วเหรอไม่ยั่นหรอกไม่ยั่นหรอกโอเคเมื่อไรทางลงมันจะเจอวะทางลงตัวบินอย่ามายุ่งกับกูนะเว้ยมึงอีกแล้วเหรอกูมีดาบในตำนานกูเนี่ยโลนอาโซโลเลยนะเว้ยรู้จักบ่เก็บเพื่อทำการหาเลยขี้เกียจเดินไปเก็บของแล้วว่าเมื่อไรจะเจอทางลงวะมันหาอิริเดียมไม่เจอคือถ้าเกิดลงมาชั้นหนึ่งไม่เจอต้องรีบลงต้องอะไรเพราะว่าอยู่ไปก็ไล่บ่อยเมื่อไรมันนี่ไงล่ะเก็บก็นี่มีหินเหล็กอะไรด้วยแหละโอเคมีทางลงแล้วฮะจะเดินสำรวจกันแป๊บหนึ่งจริงๆผมอยากเก็บแร่ทองเหมือนกันนะแต่จริงไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการเสียเวลาเคตรงนี้มีทางลงครับเราได้ทานหินมา6ก้อนแล้วก็ลงเลยดีกว่าครับเฮ้ยไอ้เคเปลี่ยนดาบไปทันเอ้ยมีของกินให้ตกด้วยพวกมึงนี่นะอึ๊บมีของกินอันนี้มันเพิ่มเยอะมากเลยครับ46 HP เหยียบเราเริ่มกินก่อนดีกว่าก่อนที่ชีวิตจะหาไม่ครับโอเคกินก่อนเลยละกันฟิวสแน็คงึมงึมงึมจัดไปครับท้องอิ่มก็ทำงานต่อดีวะรอปังจะรีบินเหรอเฮ้ยตัวหลังอย่าโดนตะกุกเออเฮ้ยโดดใส่ทีหนืดเลยบอกเลยว่าหนืดเลย
กตีอเมซิสกันแป๊บหนึ่งเนี่ยมันน่าจะแยกช่องเก็บแร่ต่างหากนะเกมนี้มันมีแร่เยอะมากเลยอุ้ยทางลงโอเคเดี๋ยวเดินหาแร่กันแป๊บนึงฮะไม่น่ามีว่ะลงเลยแล้วกันเนี่ยยิ่งลงลึกเนี่ยจะยิ่ง8ชั้นเลยแหละเราตกลงมา8ชั้นมีเสียงอะไรนั่นด้วยมีเสียงกระทบพื้นด้วยครับขาหักหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอยากได้อิริเดียมอ่ะไม่มีเลยอ่ะโอเคตรงนี้มีมีอิริเดียมด้วยว่ะ2อันนี้ฮะโอเคนี่กูตาฝาดเหรอผมนึกว่าผมไม่มีอิริเดียมเลยฮะตอนนี้ผมมีแร่อิริเดียม2อันครับแต่ผมอยากได้อย่างน้อยเนี่ย5อันจะได้ไปคราฟได้โอเคมันเหมือนจะไม่มีแล้วว่ะลงต่อเลยแล้วกันครับของอะไรไม่ต้องมาจัดของเสียเวลารีบลงดีกว่าบ่าย3บ่าย4ได้แหละโอเครีบลงจัดไปตายไปมึงตายไปมึงอย่ามายุ่งกับพี่ยุ่งอยู่เก็บเพลงนี้บิ้วมากเลยไม่หาแร่ไม่กูยังจะบิ้วอีกแหละไม่มีการมาเอาแร่มาให้ยังจะบิ้วเพลงอีกแหละมีโทแปสด้วยเฮ้ยโทแปสได้มีเควสนี่ว่ะจัดไปครับเค้นใช่ไหมเช็คแปดครับอ้าวหมดเวลาแล้วล่ะจัดไปหมดเวลาหมดเวลาส่งเควสแล้วเหรอเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าโทแปสนี่อาจจะมีเก็บมึงก็หมดเวลาส่งเควสทันทีเลยครับผมโอเคเคลียร์ช่องกันแป๊บนึงแล้วกันครับเก็บแร่มาโดยการขายโกโกนัทขายแคคตัสฟุตไม่ได้ขายเลยทิ้งฮะทิ้งมันลงไปในฟาร์มไงแน่นอนไงฟาร์มก็บ้าเลยสังขยาดีว่าโอเครีบลงตรงนี้มีหลุมใช่ไหมจัดไปเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงไอ้ปลาไหลบินมึงอย่ามายุ่งกับกูเราตรงมาเจอฉันเอชพีจะหมดไม่ใช่เอชพีจะหมดกินแป๊บนึงงามอีกอันนึงอีกสองอันแล้วกันไงจะได้อยู่ยาวๆไปเลยงามตัวนี้มันเปลือกแข็งมันดาบในตำนานยังตีไม่แตกอีกแหละนี่มันดาบในตำนานเลยนะเว้ยพวกมึงรู้บ่งดาบในตำนานเว้ยรู้จักปอเขบเกิดตรงนี้มีอะคอมารีนแหละตรงนี้มีอเมทิสฮะเฮ้ยทำไมมันไม่มีอิริเดียมเลยวะเมื่อกี้เสียงอะไรวะอีปลาไหลบินแหละมึงปลาบินอีกแล้วเหรอมึงมาอีกแล้วใช่ไหมอยู่ไหนมึงอย่ามายกขยงมานะเว้ยนี่มีรูบี้ฮะทับทิมฮะจัดไปไม่มีทางลงเลยวะขี่ไม่มีอิริเดียมด้วยครับประเด็นคือไม่มีอิริเดียมด้วยโอเคเราจะทำการขุดหาทางลงกันแป๊บหนึ่งฮะเมื่อกี้มันมีเสียงไอ้ตัวนั้นไม่ใช่เหรอวะมันบินไปไหนเลยวะเฮ้ยทางลงโดดไปเลยเราตกลงมา3ชั้นมีชั้นเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย24เฮ้ยกินก่อนเลยมึงปลาไหลบินอยู่ไหนมึงปลาไหลบินมาแล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเปลี่ยนเป็นดาบแป๊บนึงมาดิมึงบ่ยั่นหรอกตั้งแต่พี่มีดาบเนี่ยบ่ยั่นแน่นอนกินต้องกินอีกแล้วฮะฟิวสแน็คงามจัดไปพอก่อนครับเดี๋ยวเปลืองเกินครับมึงลงน้ำไม่ได้หาอะไรเลยครับกินอาหารหมดเลยครับไม่เจอหอยเอ้ยนี่ไงล่ะอิริเดียมคุณผู้ชมครับภารกิจของเราอันนี้ไม่เอาแล้วกันครับขี้เกียจเก็บเหมือนช่องมันเต็มมากอึ๊บเท่าไรซองแหละต้องมีอีกดิวะไม่มีแล้วเหรอวะอันนี้7ใช่ไหมมีหลุมลงต่อฮะโอเคเดี๋ยวดูซิว่ามันมีอีกปะวะเฮ้ยมึงมากันล่ะไหนมาามึงจะมาหรือจะให้กูลงก่อนมึงบอกกูมาแล้วกูลงแม่งเลยใช่เจดเดินทิ้งมาเลยละกันแล้วตกมา6ชั้น6ชั้นเลยแหละตอนนี้30แล้วฮะกินของแบบนึงเฮ้ยไอ้เหี้ยงามกินแบบนึงหยุดเวลากินอาหารแน่นอนเอาบ่อมึงอย่าหือกับพี่เก็บเฮ้ยมาตัวนึงไอ้สัตว์มาอีกตัวนึงเหรออีกตัวนึงเหรอเฮ้ยดรอปอาหารด้วยฮะ
มันดอกปลาไหลสไปซี่กับเราไงปลาไหลสไปซี่อ๋อมันคือปลาไหลบินจริงๆเหรอเห็นมันดอกสไปซี่เอลเอมันคือเอลเนี่ยแปลว่าปลาไหลสไปซี่ก็คือเผ็ดใช่ไหมครับเป็นอาหารแบบปลาไหลผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ครับปลาไหลผัดเผ็ดหนึ่งทุ่มนั่นแหละถ้าฉันหน้าไม่มีเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าครับมีเหนื่อยใจกับชีวิตนี้แล้วครับกลับบ้านกันแน่นอนครับโอเคไหนดูซิว่ามึงดอบอะไรบ้างพวกมึงนี่นะถามตัวเฮ้ยอึดว่ะอึดใช่เล่นว่ะอิริเดียมไอ้สัตว์เข็บ5อันแล้วไม่ลงไม่ลงเลยครับกลับบ้านดีกว่าไปตรงนี้มีรูบี้ครับ2ทุ่มแล้วฮะกลับบ้านกันดีกว่าครับจัดไปก็บอกเลยว่ารีบกลับแบบเดี๋ยวปลาไหลบินมันมาโฉบหัวแดกเราได้ครับอึ๊บกลับแบบมึงไม่ทันแดกกูหรอกไอ้แมลงเปลือกแข็งนี่แพรมันกลับบ้านยังวะถ้ากลับแล้วนี่กูต้องนอนทะเลทรายเลยนะเว้ยโอเคยังไม่กลับแคบจัดไปลุยไปเลยอ้อถ้าเกิดเรายังไม่กลับถ้าเกิดเรายังไม่กลับนี่แพรก็ยังไม่กลับเหรอปกติ2ทุ่มเนี่ยแพรมันจะเลิกงานแล้วครับแล้วมันก็จะไปกินเหล้าที่ซาลูนไงนะนี่ไงแพรคงเหนื่อยก็ต้องทำการแจกของขวัญให้แพรไงลุยร้องไห้ของขวัญแพมไปแล้วเหรอแอบน้ำตาไหลเห็บก็บอกเลยว่ากลับบ้านนอนร้องไห้กันดีกว่าครับคนอื่นที่เราจะกลับบ้านนอนเราจะเผาอันนี้ฮะอีดีเดียมครับอ้าวมึงอ๋อนี่มันนี่ควรโผล่มาที่บ้านมันคือหุ่นไล่กาเราไปซื้อมานี่ว่าเข็บจัดไปโอเคก็บอกเลยว่าพาร์ตี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับก็ความคืบหน้าในพาร์ทนี้เนี่ยเราสามารถมีวุ้นแปลภาษาคนแคละนี่อยู่ในเมืองมาได้เลยครับก็คนแคละจะขายของที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการลงเมืองฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราสามารถขี่ม้าได้ครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยว่าม้าเนี่ยมันสามารถทิ้งไว้ตรงไหนก็ได้ครับแล้วมันจะกลับมาที่โรงม้าเองโอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ไปให้ม้าที่บ้านครับหมีที่บ้านแมวที่บ้านด้วยไม่ใช่โอเคหรือต้องมาไปก่อนนะรูปแพ็กเก็บบ๊ายบาย